ไอ้ตัวนี้ก็ยังดึงไว้กล้องก็ไม่ตกโอเคสวัสดีครับอีกทีนึงก็ตั้งมอนิเตอร์ให้ดีก่อนพอดีถ้าอัดเดี๋ยวนี้ต้องมีมอนิเตอร์เลยนะโอ้โหเดี๋ยวต้องไม่มีมอนิเตอร์เราไม่เห็นแบบตำแหน่งตัวเรานะโลเคชั่นข้างหลังก็มีผ้าอะไรเขียวๆอยู่นั่นนะเออตามนั้นนะก็วันนี้จะมาคุยเอาล่าสุดก่อนดีกว่าสรุปแล้วผมก็ไม่ได้ออกต่างจังหวัดนะไม่ได้กลับบ้านยายพอดีวันนั้นเมื่อวันพฤหัสตอนบ่ายกล่อง e-bat 5พังใช่ไหมครับก็กล่อง e-bat 5พังแล้วทีนี้ผมก็ไปถ่ายน้ำมันออกเนาะก็ใช้ปากดูดน้ำมันนะพอเช้าวันศุกร์ตื่นมาตอนเช้า6โมงครับคอผมครับต่อมทอมซินแล้วก็ลิ้นไก่ครับอักเสบครับก็ถึงกับหายใจไม่ออกก็ต้องตกใจอยู่เหมือนกันตอนแรกหายใจไม่ได้ตื่นมาแล้วมันบวมแล้วมันไปอุดหลอดลมผมไม่สามารถบ้วนน้ำลายลงพื้นได้มันคือต้องอ้าปากแล้วปล่อยมันหยดเองอ่ะหรือคากถุยเงี้ยไม่ได้แล้วก็มันก็เลยคืนน้ำลายได้อย่างเดียวผมก็เช็คว่าผมทำอะไรได้บ้างผมก็ตกใจผมว่าเอ้ยคืนน้ำได้เราสามารถกินยาได้ถ้าเราคืนน้ำไม่ได้นั่นแหละเราก็จะกินยาไม่ได้ถูกไหมแต่ทีนี้ผมก็ลองไปอาบน้ำแปรงฟันแต่แปรงฟันผมแปรงเปล่านะไม่กล้าใช้น้ำยาเพราะว่ามันกลืนได้อย่างเดียวมันกลืนน้ำได้อย่างเดียวมันบ้วนน้ำออกไม่ได้เข้าใจปะแต่ผมก็เอาน้ำเทไปแล้วคอแล้วก็อ้าปากให้มันออกมาเงี้ยพ่วนเบาๆเงี้ยได้ก็โอเคแต่มันก็หายใจลำบากมากคือก้มหน้าไม่ได้เลยมันจะแบบอยู่ที่ตรงโคนลิ้นแล้วมันถ้ามันยาวอีกสักเซนนึงนะผมถ่ายคลิปวิดีโอไว้แต่คงไม่ต้องให้ดูหรอกมันตึงหนืดอะไอ้ตรงลิ้นไก่ครับมันหย่อนลงมาตึงหนืดมันยืดเลยนะเหมือนมันแบบเหมือนกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วมันยืดลงมาเลยพูดแล้วเนี่ยมัน มันเหมือนยังไม่ขึ้นไปดีเท่าไหร่มันยังโดนไปปลายลิ้นผมอยู่มันเป็นโดนคอมอยู่ก็นั่นแหละผมก็เฮ้ยทำไงดีวะก็พยายามหายใจตอนที่เข้าไปในห้องน้ำอ่ะผมหายใจไม่ออกแล้วผมก้มหน้าไงผมก็เลยหายใจไม่ออกผมก็เดี๋ยวนะกำหนดลมหายใจดูผมก็สูดเข้าจมูกมันตันไงมันก็พยายามสูดเข้าแล้วก็ออกงี้โอเคเราหายใจได้แต่ตอนแรกผมแบบไปมัวแต่กังวลอยู่ตรงเพดานเหงือกอะตรงหลอดลมข้างในอะก็เลยตกใจแล้วจะหายใจไม่ออกแบบเริ่มแบบกั้นหายใจจนร้อนท้องแล้วอะแล้วคราวนี้ก็เฮ้ยก็เฮ้ยมีสติใจเย็นๆลองกำหนดลมหายใจดู
ผมก็สูดปึ๊บแล้วคราวนี้โอเคเราหายใจได้แล้วเราลองหายใจทางปากผมก็ลองแบบตอนว่ายน้ำนะอย่างเงี้ยโอเคทำได้อย่างเงี้ยโอเคถ้าอย่างเงี้ยได้ก็พอได้พออยู่ได้แล้วก็ลองอีกทีคือหายใจแบบตอนว่ายน้ำคือเอาลมเข้าปากออกจมูกเหมือนตั้งขี้มูกเงี้ยครับโอเคออกแต่จมูกมันตันมันใช้ได้ข้างเดียวไงแล้วไอ้ลิ้นไก่มันไปอุดข้างที่นี้ไงอุดข้างที่หายใจได้ไงตอนแรกผมก็ตกใจไงก็ก็บอกแฟนว่าไม่ไหวแล้วถ้าเป็นแบบนี้ถ้ามันใหญ่กว่านี้ผมกลัวมันจะโตขึ้นเรื่อยๆไงแล้วถ้ามันโตขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันก็จะทำให้ผมหายใจไม่ออกผมก็เฮ้ยลองถ่ายกล้องถ่ายเข้าไปดูซิมันเป็นไงแฟนผมโอ้แดงหมดเลยคอแดงข้างในแดงหมดเลยผมก็นั่นแหละครับก็ไปหาหมอตอน8 โมงก็ไปนั่งรอที่คลินิกนั่งรอหมอมา9 โมงครึ่งพยาบาลบอกวัดความดันผมขึ้นไป170กว่าเลยนะตอนที่ไปอาจจะเหนื่อยเพราะขี่มอไซค์ไปด้วยเนาะไปกับแฟนให้แฟนพาไปแล้วแฟนผมก็โทรถามพี่สาวของแฟนผมอ่ะเขาเป็นหมออืมเป็นหมอคนก็เขาบอกเฮ้ยใช้กินยาตัวนี้หรือมียาเด็กซ่าไหมฉีดตัวนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าฉีดไปก่อนเลยถ้ากี่ซีซีอะไรก็ว่าไปแต่ที่ร้านผมจะเป็นยาหมาไงก็เลยแฟนผมบอกงั้นไปหาหมอดีกว่าบอกหมอให้หมอฉีดเพราะว่ามันจะยุบไม่ไหวเขาบอกไม่ต้องตกใจไม่ได้ร้ายแรงแค่มันอักเสบมันติดเชื้ออะไรเงี้ยก็ผมก็ค่อยชั่วหน่อยว่าไม่ได้เป็นไรร้ายแรงนะผมก็ไปนั่งรอหมอ9 โมงแล้วหมอก็ยังไม่มาผมก็พอมัน9 โมงอ่ะไอ้ลิ้นไก่อ่ะมันหดครับมันก็เริ่มตอนแรกผมบอกเฮ้ยมันไม่อุดแล้วว่ะมันดีขึ้นมันเล็กลงพอนั่งไปอีกสัก15 นาทีเฮ้ยมันยุบหายไปเลยว่ะมันไม่รู้สึกแล้วผมก็หันไปมองกลับไหมไม่ต้องเสียเงิน9:15ผมก็กลับเลยก็หลบไม่ได้ไปหาหมอนั่งรอหมออยู่พักนึงนั่นแหละแล้วก็แต่เรื่องความดันคือผมเฮ้ยเราความดันสูงเว้ยแล้วเนี่ยทุกวันนี้ผมก็จะมีนี่ฮะเห็นกันไหมเดี๋ยวผมเอาไฟต่อนี่ฮะก็เป็นเครื่องวัดความดันแบบเล็กๆนะก็ผมก็ใช้วัดเลยเขาคือผมต้องมีติดตัวไว้ตอนนี้ผมอ้วนมากไขมันในร่างกายน่าจะเยอะมากครับแล้วความดันมันสูงผมมาเป็นความดันสูงมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ตอนผอมแล้วนะผมเป็นตั้งแต่ตอนปวช.ที่ผมผอมอะผมไปวัดนี่ก็150-160ตลอดเลยแบบก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเองถึงความดันสูงมากที่จริงมันไม่ดีเลยแต่น่าจะเป็นเพราะว่าผมกินผักไม่ได้ผมกินได้แต่ไข่นะ โตมาได้นี่เพราะไข่เพราะไข่ทอดไข่อะไรพวกเนี้ยผมกินแต่ไข่ทอดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็เลยเนี่ยครับผมใช้ตัวนี้เอ้ยต้องดูตรงนี้นะกล้องอยู่นี่นี่ฮะก็ผ่านพ้นไปได้ดีๆก็คือเดี๋ยวออกกำลังกายให้ไขมันในร่างกายน้อยลงก็จะทำให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวตอนนี้กำลังหาข้อมูลว่าออกกำลังกายยังไงให้ไขมันในเส้นเลือดลดลงอะไรพวกนี้ครับขอไปแล้วก็น่าจะดีกับตัวเองด้วยเนาะเพราะผมก็น้ำหนักขึ้นมา113นะเยอะอยู่เหมือนกันผมตัวสูงก็จริงแต่พอน้ำหนักเยอะมันก็นมออกเลยออกเนี่ยแก้มออกแล้วครับอ้วนมากอ้วนระดำเลยก็นั่นแหละครับทำให้ผมไม่ได้ไปนครสวรรค์นะไม่ได้กลับไม่ได้ออกต่างจังหวัดเลยก็อดเลยก็ต้องพักไว้ก่อนเนาะเพราะว่าถ้าความดันเราสูงขนาดนี้แล้วไปเจอแดดร้อนๆโอกาสที่ความดันขึ้นอีกแล้วจะน็อกได้นะครับก็เลยต้อง
อย่าพึ่งฝืนตัวเองนะรักษาสุขภาพก่อนโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่ากับบันที่หน้าจอคอมโอเคก็อันนี้เป็นคลิปกล่องพังเนาะโอ้เดี๋ยวปิดเสียงก่อนโอเคคลิปกล่องพังเดี๋ยวนี่ฮะก็วันนั้นก็จริงๆตอนแรกผมก็จะถ่ายตั้งแต่ตอนไฟแดงแล้วแหละแต่มันอยู่กลางแดดแล้วร้อนมากอ่ะดีที่มันเป็นไฟแดงตรงแยกสามัคคีนะครับมันไม่มีรถผมก็เข็นเข้าไปในซอยพอดีเลยก็พังเลยแต่ผมก็ไม่ได้ไปโทษกล่องไม่ดีนะอันนี้ก็ผมจะบอกเรื่องแบตแล้วก็ไม่มีอะไรครับวันนี้ก็นี่ฮะตอนที่ผมดูดนี่แหละครับไอ้ท่อลำๆนี่แหละเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละทำให้ผมน้ำมันอ่ะมันพุ่งเข้าปากจริงๆมันก็โดนแค่ปลายลิ้นนะแล้วก็โดนริมฝีปากผมก็แสบผมก็วิ่งไปตรงก๊อกหลังบ้านเนี่ยตรงไม่ไกลครับหน้ามอไซค์แบบรีบวิ่งไปบ้วนปากนะใช้น้ำเปล่าบ้วนมันก็ดีขึ้นแหละหน่อยนึงโอเคก็พูดเรื่องเจ็บป่วยไปหมดแล้วพอไปครับพอดีตอนแรกบอกว่าผมจะไม่ใช้กล่องของยี่ห้อนี้แล้วหรือว่าจะหยุดใช้กล่องแล้วไม่ใช่ว่าไม่ใช้มาพูดถึงเรื่องกล่องนะอย่าคือตอนนี้เข้าไปดูใน Lazada แล้วครับพอดีก็ตะกี้นี่เพิ่งสั่งไปเลยคือตัวนี้ครับนี่ฮะนี่เลยเป็นกล่อง2 step boxจูนนิ่งอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับก็มันใช้จูน E85 ได้เหมือนเดิมนะแต่มันสามารถจูนรอบปลายได้ด้วยใช้คอนโทรลจากลิ้นปิ่งกีเสื้อก็ตอนแรกว่าจะไม่ใช้แต่ก็เอาวะลองดูเพราะเห็นมีกล่องรุ่นใหม่ออกมาจริงๆมันมีอีกรุ่นนึงนะตัวนี้กล่องตัวนี้ก็จะมีบวกองศาไฟจุดระเบิดให้ด้วยนะแต่คราวเนี้ยไอ้กล่องแดงผมกล่องเก่าอ่ะกล่องเนี้ยของผมอ่ะตัวจูนน้ำมันมันพังนะนะฮะจูนน้ำมันมันพังแต่ตัวจูนไฟองศาไฟมันยังใช้ได้นะผมก็เลยเอ้ยงั้นเราก็ไม่ต้องซื้อดิเราก็ใช้ตัวเก่าอาจจะเกี่ยงการนิดหน่อยแต่เราได้ในราคา890บาทเนี่ยเราก็ได้เป็นตัวนี้เลยก็ได้จุดน้ำมันมานะก็จะเทียบเท่ากับกล่องนี้แหละกล่องตัวใหม่นี่แหละคุณสมบัติแล้วก็จะเทียบเท่าเป็นกับกล่องตัวนี้ครับแต่ผมซื้อแค่ตัวนั้นตัวเดียวนะก็จริงๆเพิ่มเงินอีกนิดเดียวนะเพราะตัวเก่ามันตัวไม่ได้หาข้อมูลเนี่ยนี่ช้าตายเลยถ้าผมซื้อแค่ตัวนี้ครับตัวยกหัวฉีดธรรมดาเนี่ยพูดทำไมนี้1,500แพงปักแน่เลยในนี้ไม่มีแล้วนะไม่เห็นนะก็นั่นแหละครับก็มันก็จะ500กว่าบาทแล้วเพิ่มเงินอีกหน่อยก็ได้เป็นจูน2สเต็ปนะก็เดี๋ยวจะลองใช้อีกครั้งหนึ่งเพราะสั่งไปแล้วอยากให้เห็นหน้าตรงนี้แหละก็นั่นแหละสั่งไปแล้วอ่ะก็เดี๋ยวจะลองใช้อีกทีนึงคือวันนี้ที่จะมาบอกก็คือผมไม่ได้ว่ากล่องไม่ดีนะครับใน YouTube อ่ะต้องเข้าใจกันด้วยนะว่ากล่องทุกอันนะที่เขาทำออกมาขายมันเขาก็ไม่มีใครกับคนขายครับที่จะเอากล่องคุณภาพแย่ๆมาขายให้คนอื่นเพื่อให้คนอื่นเขาด่าเนาะผมว่าของเขามันก็ดีระดับนึงแต่คราวเนี้ย Forza ถ้าใครใช้รถก็จะรู้กันอยู่นะครับว่า
ว่ามันในยูบ็อกซ์มันร้อนแล้วยิงตรงหัวเครื่องมันร้อนแล้วมันร้อนจริงๆอ่ะแล้วผมใส่ท่อเดิมอ่ะตรงข้างกล่องมันก็ร้อนคือเวลาเปิดเบาะยูบ็อกซ์คือเนี่ยครับกระเป๋าผมอยู่อ่ะนี่ฮะกระเป๋าเดี๋ยวกลับมากล้องใหญ่กันมาที่กล้องที่ผมนะฮะเนี่ยกระเป๋าดูกระตี้เนี่ยอะไรตกวะเอ้ยอะไรตกแล้วเป๋าเนี่ยครับข้างๆเนี่ยครับไม่กล้องคงไม่เห็นหรอกเนาะมุมพวกเนี้ยมุมพวกเนี้ยเนี่ยเห็นด่างๆสีน้ำตาลไหมเนี่ยครับเพราะว่ายูบ็อกซ์มันร้อนจนกระเป๋ามันเป็นอย่างนี้เลยอ่ะมันร้อนจนกระเป๋าเสียนะครับตัวนี้เป็นบนสารเคลือบกันน้ำไว้นะเนี่ยขอบๆที่เป็นโดนความร้อนนะมันจะเป็นไม่ไหม้สีน้ำตาลเลยแล้วก็ด้านล่างนะฮะด้านล่างกล้องมาจะไม่ชัดเท่าไหร่นะก็ขาดหมดแล้วคือไอ้ตัวเคลือบให้กระเป๋ากันน้ำอ่ะยุ่ยหมดเลยครับตอนนี้ผมก็เลยต้องเอาผ้าไปรองในยูบ็อกซ์ไว้อีกชั้นหนึ่งไม่ให้ความร้อนมันขึ้นมาถึงกระเป๋าเพราะผมใส่ไว้ในเบาะยูบ็อกซ์ก็กลับไปที่จอเล็กกลับไปที่หน้าคอมนะก็ผมก็เลยนั่นแหละครับมันทำให้กล่องพังฮะกล่องพวกเนี้ยมันทุกทีผมจะใส่ไว้ในด้านข้างตรงกล่องเครื่องมือช่องเครื่องมือเนาะผมก็จะเอาสายขึ้นมาตรงนั้นแล้วก็เสียบเก็บไว้ในนั้นมันจะในนั้นอุณหภูมิก็จะน้อยกว่าตรงตัวพื้นยูบ็อกซ์นะแล้วช่วงเนี้ยผมใช้รถอ่ะผมไม่ค่อยได้เก็บของไงมันแล้วมันหล่นลงไปหลายวันแล้วแหละก็เลยไม่ได้สนใจก็ไม่ได้คิดว่าจะพังอ่ะแต่พอมานั่งคิดย้อนหลังแล้วตอนที่ไอ้กล่องแดงมันพังอ่ะก็เพราะว่ามันหล่นลงไปแล้วเราไม่ได้เก็บขึ้นมามันไปอยู่ที่พื้นยูบ็อกซ์อ่ะตรงถาดยูบ็อกซ์ครับแล้วผมก็ไม่ได้เก็บเข้าไปเสียบไว้ที่เดิมในช่องเก็บของอ่ะมันก็พังจากตรงนั้นเพราะว่ากล่องนี้ว่ะของเราก็ทำหล่นออกมาข้างนอกมันก็เลยน่าจะพังอย่างตรงนี้นะครับเขาไปจับเวลาเปิดฝามาตอนเย็นเนี่ยขับถึงบ้านจับกล่องโอ้ร้อนจี๋เลยนะผมว่ามันทำงานร้อนจี๋เลยเว้ยก็นั่นแหละน่าจะผิดที่ผมนี่แหละที่ว่าเก็บกล่องไม่ดีนะทำให้มันร้อนเกินไปเพราะพวกนี้เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางอย่างมันก็ทนความร้อนได้ระดับนึงแต่บางอย่างพอมันแช่ความร้อนนานๆแล้วตัวมันเองก็สร้างความร้อนขึ้นมามันก็โอเวอร์ฮีทอะไรเงี้ยมันก็เลยพังก็เป็นธรรมดามากผมก็เลยไม่ได้โทษว่ากล่องห่วยว่าผมซื้อมาไม่กี่เดือนแล้วพังผมว่าน่าจะเป็นที่ตัวผมเองที่เก็บกล่องไม่ดีนะโอเคมาจบกันก็คือจบแล้วก็คือผมสั่งซื้อกล่องไปแล้วตัวนี้สั่งซื้อไปแล้วก็ไม่ได้รู้จักกับทางร้านเขานะไม่เคยคุยเคยโทรไปถามอยู่ครั้งสองครั้งว่าต่อสายยังไงแต่ก็จะลองใช้อีกสักครั้งนึงนะสนับสนุนผมชอบสนับสนุนอยู่แล้วคือการสนับสนุนใช้ของพวกนี้ครับทำให้เขามีอะไรใหม่ๆถ้าไม่มีคนซื้อเขาก็ไม่สามารถพัฒนาของใหม่ๆขึ้นมาได้นะจริงๆที่มันพังก็ดีนะมันมีข้อดีคือผมได้เปลี่ยนตัวใหม่ผมได้ลองใช้รุ่นใหม่เดี๋ยวก็เสียเงินนะเนาะมันก็ต้องเสียเงินแต่ก็เอานะให้พี่คนที่เขาคิดเขาก็ต้องได้ตังค์บ้างอะเนาะนั่นแหละก็ยังไงก็อย่าไปโทษกล่องว่ามันไม่ดีเลยนะครับผมว่าถ้าเรารู้จักใช้รู้จักทำอะไรให้มันเรียบร้อยผมว่ากล่องมันน่าจะอยู่ได้นานกว่านี้เพราะบางคนเขาก็อยู่กันปี2ปีมันก็ไม่พังนะครับเพราะผมได้สังเกตมา2กล่องที่มันพังเพราะว่ามันหล่นไปตรงที่นอนร้อนจริงๆมันเลยพังโอเคจบเรื่องกล่องก็
ไม่มีแล้วแล้วมั้งวันนี้ก็จะมาบอกเรื่องเดียวคือผมสั่งกล่องไปแล้วเดี๋ยวถ้าได้มาแล้วเดี๋ยวผมก็จะติดตั้งติดตั้งกล่องเข้าไปแล้วก็มาบอกเรื่องอาการป่วยของผมทำให้ไม่ได้กลับนครสวรรค์ก็ไงสุดท้ายนะครับยังไงพรุ่งนี้ผมก็ต้องไปเพราะว่าแม่ผมไม่สบายผมก็ต้องไปดูแม่แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เอารถยนต์ไปครับคงไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็อาทิตย์หน้าถ้าเป็นไปได้นะสุดสัปดาห์หน้าวันศุกร์ผมจะไปนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมจะไปพร้อมกล่องนะกล่องใหม่แล้วน้ำมันอีก85เราที่ฝากไว้บ้านที่บางบัวทองอีก8ลิตรโอเคจะได้เอากลับมาใช้เนาะเสียดายก็จริงๆที่ไมผมถึงชอบใช้ E85 นะผมมองว่าไม่รู้สิสำหรับผมขับ2วัน3วันผมเติม200บาทแต่ E20 ก็ประหยัดนะถ้าพวก95อะไรอย่างงี้ขับ 2-3 วันเหมือนกันน่ะไม่ได้หนีกันเท่าไหร่ครับอาจจะได้กิโลมากกว่าก็จริงนิดๆหน่อยๆเพราะขี่ในเมืองครับแทบไม่เห็นผลเลยเราต้องจ่ายมากกว่าต้องเกือบ 50-100 บาทอ่ะผมมองว่าผมจ่ายเนี่ยถ้า10เดือนมันก็พูดยากนะ890เนี่ยแต่อย่างคราวที่แล้วผมก็ถือซะว่าผมประหยัดไปอาทิตย์ละ100บาท5อาทิตย์ก็500ก็คุ้มแล้วครับจริงๆคุ้มแล้วกล่องอ่ะผมเซฟเงินไปได้กับค่าน้ำมันเยอะนะแล้วกล่องใหม่เนี่ย900กว่าบาทเนี่ยอาทิตย์ละ900บาทผมประหยัดไป9สัปดาห์เท่าไหร่เอง2เดือนกว่าๆถ้ามันอยู่เกิน2เดือนผมก็ประหยัดไปแล้วถ้าผมเติม E85 ผมประหยัดได้อาทิตย์ละ100อ่ะไม่เกี่ยวที่ผมก็คืนทุนแล้วอ่ะจริงๆมันคุ้มนะครับใส่กล่องพวกนี้ผมไม่ได้เน้นแรงนะมันก็ได้เป็นผลพลอยได้นะจริงๆเขากล่องก็ทำมาเพื่อแรงแหละแต่มันก็จะแรงอะไรรถเราเดิมๆไม่ได้ทำอะไรมากมายเลยมันก็ได้แค่นั้นแหละแล้วก็แต่ผมอยากใช้พลังงานทางเลือกด้วยแหละE85 ที่คนกลัวนักกลัวหนาผมเองผมก็ไม่รู้ไงมันดีหรือไม่ดีแต่ผมก็ขอเป็นคนหนึ่งที่ทดลองใช้แล้วกันผลออกมาเป็นยังไงก็คอยติดตามกันแล้วกันครับว่ามันพังมันเจ๊งมันอะไรยังไงนั่นแหละก็ผมจะทดลองให้ดูแล้วกันเผื่อใครยังแบบลังเลจะใช้ดีไม่ใช้ดีก็ดูกันไปครับผมใช้มาพังไป2กล่องแล้วก็กล่องพังอย่างเดียวนะก็รถก็ยังไม่พังนะครับวันนี้แกะหัวเทียนมาล้างด้วยหัวเทียนออกสีด้านๆ นะครับผมไม่รู้ต้องเดี๋ยวต้องลองเสิร์ชดูมาที่จอใหญ่กันหัวเทียนสีหัวเทียนสีหัวเทียนครับมาดูสีหัวเทียนกันดีกว่ามันจะมีตารางนะเรามาดูกันเลยว่าเป็นยังไงการเผาไหม้ของสีหัวเทียนอันนี้น่าจะชัดเจนนะครับไม่ชัดเจนเท่าไหร่โอเคครับสรุปแล้วนี่ครับสีหัวเทียนหัวเทียนผมอยู่ในสีปกติขมเหลาสีเทาๆแกนมีคราบๆหน่อยๆแสดงว่าเลือกได้เหมาะสมและเครื่องยนต์มีสภาพที่ดีนะครับฮะนี่ครับอันแรกภาพแรกภาพบนนะภาพบนซ้ายมือก็นี่เลยจะเป็นแบบนี้ก็คือปกติดีโอเค
เห็นไหมหัวเทียนก็ปกตินะจริงก็ลืมถ่ายรูปไว้ว่าหัวเทียนเราเป็นไงแต่ผมจำได้มันแค่ด้านๆอย่างเงี้ยเนี่ยเออสีด้านๆอย่างเงี้ยไม่มีอะไรมันดูอ้างอิงจากที่อื่นไม่มีที่เป็นภาษาไทยนะอันนี้จะชัดหน่อยครับนี่ normal ของเราก็จะเป็นอยู่ในกลุ่มปกตินะนี่ฮะของผมเป็นอย่างนี้เลยนี่เนี่ยแต่ขอบนี้ยังไม่ดำเท่านี้นะยังแบบสะอาดๆอยู่อันนี้คืออะไรไม่รู้แต่โอเคเรามั่นใจได้ว่าของเราปกตินะครับก็เห็นไหมหัวเทียนก็ปกติอันนี้คนใช้ E20 หัวเทียนโอ้หัวเทียนรถผมยังสวยกว่านี้อีกจะสวยกว่านี้หน่อยแต่ข้างบนนี้คล้ายๆกันตรงหัวนี้คล้ายๆกันแต่ขอบนี้จะสะอาดนะจะไม่สกปรกเท่านี้เออแล้วเดี๋ยวดูหนึ่งผมว่าเซฟไว้หรือเปล่าวะใจว่าหัวเทียนนะหัวเทียนผมอยากได้หัวเทียนตัวนี้มากเลยแต่แพงเนาะหัวเทียนหัวเทียนฟอสซ่าต้องเซิร์ชว่าฟอสซ่าได้ไหมที่เป็นสีลุ้งๆอ่ะอะไรวะที่เป็นสีลุ้งๆอ่ะแต่แบบอันเดียวก็800อ่ะหัวนึงอ่ะไม่รู้ดีเปล่านะผมอยากได้มากเลยอ่ะแต่คือไม่กล้าซื้ออ่ะคือไม่รู้ว่าใช้หัวเทียนแพงกับถูกนี่มันต่างกันเยอะไหมก็เลยไม่ได้ซื้อนะผมเลยเอาทำอย่างอื่นดีกว่าเดี๋ยวนะหาไม่เจอเฮ้ยไปไหนวะนี่อย่างเงี้ยครับอย่างงี้ไอ้ตัวเนี้ยหัวเทียนไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยที่เป็นสีลุ้งๆเนี่ยครับ800-900อันนี้ของ Nmaxจะมีของ Forza นะฮะเดี๋ยวขอเลื่อนไปไวก่อนเพื่อเจอของ Forza นะไม่เจอแต่น่าจะขึ้นไปดูคุณภาพก่อนแล้วกันดูรายละเอียดกันก่อนเนาะนิดหน่อยครับก็มันเป็นหัวเทียนสำหรับมอเตอร์ไซค์ Big Bike Honda นะโอ้เป็นหัวเทียนไอ้อิริเดียมเลเซอร์หรือเลเซอร์อิริเดียมนะขนาดก็ว่าไปนะครับแต่อันนี้เป็นกราฟอะไรอัตราการเผาไหม้ที่เพิ่มขึ้นแต่อัตราการกินน้ำมันน้อยลงฮะเออว่ะเฮ้ยน่าสนใจว่ะเออมันมีเลเซอร์หัวเทียนทั่วไปนะครับการจุดระเบิดมองไม่ออกอะยังไงคืออะไรอ๋อนี่ครับแสงส้มๆนี่คือการระเบิดนะสเต็ป1 2 3 4วิอย่างเงี้ยเหรอบึ้มบึ้มเงี้ยเหรอระยะทางเพิ่มขึ้นโอ้ไฟวงกว้างขึ้นอย่างเงี้ยอัตราการกวาดน้ำมันนะครับไฟที่จุดระเบิดมากขึ้นเออว่ะมีผลเว้ยโอ้วงนี่ฮะถ้าสังเกตต้องเดี๋ยวต้องซูมเข้าไปซูมได้ไหมนี่ฮะเชื่อตรงนี้นะเมาส์น่าจะเห็นมั้งจุดตรงนี้ครับมันจะเริ่มระเบิดบึ้มบึ้มอันนี้ก็บึ้มบึ้มเทียบดูนะฮะในวงนี้ก็จะเห็นชัดเจนบึ้มพอมาวงนี้ฮะในระยะเวลาที่เท่ากันนะบึ้มนี้วงใหญ่กว่าเห็นไหมเพราะระเบิดแรงกว่าอันนี้ระเบิดแค่นี้แล้วพอมานี้ครับระเบิดบึ้มวงเบลเลอร์เลยฮะอันนี้ยังแค่นี้อยู่เลยแทบจะเท่านี้เองโอ้โหเฮ้ยก็เยอะนะเนี่ยโอเคผมก็ไม่เคยดูกราฟนะต่อไปลงมาการทดสอบแรงดันการเผาไหม้นะฮะหัวเทียนอิริเดียมการกระจายตัวน้อยกว่าหัวเทียนมาตรฐานจึงช่วยให้สมรรถนะคงที่นะครับ
การกระจายตัวน้อยกว่าการกระจายตัวคืออะไรวะของไฟเหรอไฟที่จุดๆเนี่ยเหรอเสถียรภาพแย่คือน่าจะเป็นค่าไฟนะไฟที่ระหว่างหัวเทียนมันจืดๆกันเอาเดี๋ยวคุณหน้าออฟอัดอยู่โอเคอันนี้ออกไปช่างมันก็น่าจะตรงกับไฟที่ปล่อยออกมานะมันก็มีบอกค่าเนี่ยมุมเหวี่ยงอะไรโอเคมันดูเสถียรขึ้นจริงๆครับการทดสอบอัตราเร่งนะมาถึงการทดสอบอัตราเร่งของเครื่องยนต์นะครับกำลังเพิ่มขึ้นในช่วงกลางของรอบเครื่องช่วยให้ประสิทธิภาพการเร่งดีขึ้นเวลาดีขึ้น 0.7 วิในความเร็วสตาร์ท0ถึง100กิโลเมตรนะต่อชั่วโมงอันนี้ถึง90นะ0ถึง90ก็ต่างขึ้นเยอะพอสมควรนะเนี่ยออกแบบให้มีขอบถดมีขอบความร้อนเพื่อทำความสะอาดตัวเองได้ทำความสะอาดคือใช้ไฟอ่ะคือมันใช้ไฟทำอะไรนะทำความสะอาดตัวเองกระแสไฟมันจะไปกัดก่อนอะไรประมาณนี้มั้งดีขม่าวดำจะอยู่ในขอบหอแน่ขม่าวดำจะลงไปอยู่ในขอบนะแล้วพอมีกระแสไฟฟ้ามันก็จะจื้อช็อตออกไปเลยอะไรประมาณนี้โอเคแล้วค่าความร้อนและเส้นทางการไหลของความร้อนของหัวเทียนนะครับก็อันไหนคืออิริเดียมครับงงครับคือหรือตัวมันทั้งตัวคืออันนี้แหละตรงนี้ฉนวนยาวขึ้นไปละไปล่าฉนวนยาวนะคือช่วงนี้เหรอคือไม่เข้าใจอันเนี้ยมันมีซ้ายขวากับสั้นคือตัวกลางใช่ไหมที่ดีเนี่ยไม่เข้าใจลูกศรเนี่ยถ้าฉนวนสั้นแบบเย็นแบบร้อนของเทียนแบบเย็นแบบร้อนอ๋ออันนี้อ้าวงงแม่ก็คือที่ของเรานี่ใช้เป็นแบบไหนไม่รู้เหมือนกันช่างหัวมันเถอะครับการจุดระเบิดก่อนจังหวะร้อนเกินไปสภาพของเทียนนะเอานี้มีบอกสภาพไว้ร้อนเกินไปอาจจะสั่งจนจากผลจากการจุดระเบิดก่อนจังหวะนะนี่ของผมจะเป็นในรูปนี้เลยแบบนี้เลยนี่แบบนี้เขตที่หัวเทียนทำงานได้ดีที่สุดอุณหภูมิหัวเทียนโอเคนี่คืออันนี้ดีอันนี้เส้นหัวเทียนทำความสะอาดตัวเองเขาหมอเกาะอาจจะทำอะไรไม่เดินโอเคโอ้เยอะโครงสร้างของหัวเทียนเนี่ยมันเยอะไปแล้วอ่ะเยอะเหลือเกินองค์รายละเอียดพวกนี้ไม่ต้องไปดูมันก็ได้นะแค่หัวเทียนมันใช้แล้วก็ดีก็พอมั้งตารางค่าท้องหัวเทียนเหรอท้องหัวเทียนเป็นยังไงเขาจะเป็นแรงนิวตันนะหน่วยเป็นนิวตันนิวตันเมตร18มิล14มิลนี่คืออะไรน่าจะเกี่ยวปะน่าจะเกี่ยวนะก็ไม่รู้สินะอันนี้ไม่รู้หัวเทียนเกี่ยว4 18และ14ยกเว้นคืออะไรยกเว้นอ
การไขหัวเทียนเหรอเออมีแบบนี้ด้วยเว้ยมีบอกวิธีการไขหัวเทียนด้วยนะก็อันนี้ต้องมาดูกันว่าเราใช้หัวเทียนเบอร์อะไรแล้วไขอะไรอย่างงี้นะอืมเราไม่รู้ก็ไขไขไปให้แน่นแต่ไม่ต้องแน่นมากแค่ตึงมือครับอันนี้การใส่บล็อกหัวเทียนตัวอย่างปัญหาจากการติดตั้งหัวเทียนผิดพลาดนะหัวชนอะไรอย่างเงี้ยนะเกี่ยวรูดอะไรเนี่ยตัวอย่างนี่ขายเออก็ตามนั้นอันนี้วิธีดูหัวเทียนเบื้องต้นนะว่าสมบูรณ์แบบหรือเปล่ามันก็ต้องสวยงามนะ A B C D O ช่างหัวมันเลยครับวันนี้โอเคมีเขาโฆษณานะเรื่องไฟจุดระเบิดได้ดีขึ้นอันนี้เป็นแพลตินัมเหรออิริเดียม IX คืออะไรวะก็น่าจะคล้ายๆกันนะโอเคนี่ครับที่อยากได้ใครใช้แล้วมันดีหรือเปล่าบอกด้วยนะอยากได้เหมือนกันเออมันมีตัวนี้นะ IX เนี่ย IX ถูกกว่าวะทำไม IX ถึงถูกกว่าเออวะเราใช้แค่ IX ก็พอวะก็ไม่รู้สินะโอเควันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณมากที่ตามรับชมอันนี้ EP เท่าไหร่ไม่รู้อาจจะไม่ได้เยอะอะไรเพราะนานๆมาคุยนะก็ส่งไปหน่อยก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมื่อไหร่ไม่รู้โอเคบ๊ายบายสวัสดีครับWhoa. Whoa. Whoa. Whoa.